หลังจากที่พระเอกนั้นได้มาถูกใส่ร้ายไปโดยคนกลุ่มนึงนะครับพวกเขาเนี่ยก็หาว่าพระเอกนั้นเป็นคนไปสังหารและฆ่าชายคนหนึ่งให้เขาเนี่ยก็ได้มาตายลงและพระเอกก็จึงพยายามที่จะอธิบายต่อคนพวกนี้ไปเลยเนี่ยนะครับผมว่าข้าเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ได้ลงมือทำไปหรอกแต่ทว่าพวกทหารนั้นก็ไม่เชื่อพระเอกไปแล้วก็บอกไปนะครับว่าก็ข้าเนี่ยก็เห็นอยู่ตามตาแล้วมันจะไม่ใช่เจ้าไปได้เช่นไรกันอย่างนั้นน่ะหรือและทันใดนั้นเองนะครับลูกศิษย์ของพระเอกคนหนึ่งหรือก็คือเจ้าชายฮงเอ๋อเขาเนี่ยก็เลยได้เดินเข้ามาเพื่อช่วยเหลือพระเอกในทันทีเล่นทําเอาทหารเหล่านี้นั้นก็ถึงกับต้องมาอึ้งทึ่งพวกเขาเนี่ยก็คาดคิดไม่ถึงว่าคนอย่างพระเอกเนี่ยก็จะได้มีคนในระดับเจ้าชายได้มาเป็นลูกศิษย์ของเขาไปด้วยและเฮยเทียนเนี่ยเขาก็เลยได้บอกต่อไปนะครับว่าฮงเอ๋อเจ้าเนี่ยทำไมก็ถึงได้สามารถทำให้เหล่าผู้คนเกรงกลัวตัวเจ้าไปได้แบบนี้กันล่ะเนี่ยก็ช่างเป็นคนที่มีพลังอำนาจสูงมากมายมหาศาลอะไรเช่นนี้กันแน่นะและพระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกต่อไปว่าก็จะต้องเป็นพลังในระดับขั้นตำนานไปอย่างแน่นอนเลยก็ว่าได้และจากนั้นต่อมาพวกของพระเอกเนี่ยก็เลยได้กล่าวขอบคุณต่อไปอีกต่อตัวของเจ้าชายฮงเอ๋อและจากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยเขาก็เลยได้บอกให้เฮยเทียนนั้นมาช่วยกันแบกตัวของชายคนหนึ่งที่เขานั้นก็กำลังนอนสลบสไลด์ไปอยู่ที่พื้นเพื่อที่จะได้นำตัวของเขากลับไปรักษาอาการบาดเจ็บที่สำนักของเราไปก่อนนั่นเองแต่ทว่าเฮยเทียนเมื่อเขานั้นก็ได้ฟังคำสั่งของพระเอกไปเนี่ยนะครับเขานั้นเนี่ยก็เลยได้เดินไปแบกเจ้าชายฮงเอ๋อไปซะอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยก็เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกนั้นก็ได้สั่งให้เขาเนี่ยได้ไปแบกฮงเอ๋อกลับไปที่สำนักแทนนั่นเองนะครับผมพระเอกเขานั้นก็ถึงกับต้องงงถามกับเฮยเทียนแบบต่อไปเลยว่านี่เฮยเทียนเจ้านะก็เอาสมองของเจ้าไปทิ้งไว้ที่ไหนกันอย่างนั้นหรอกหรือข้าเนี่ยก็สั่งให้เจ้าแบกชายคนที่เขานั้นแบกชายคนที่นอนอยู่ตรงพื้นไปไม่ใช่หรอกหรือไม่ใช่ให้ไปแบกเจ้าชายฮงเอ๋อและจากนั้นนะครับผมฉากต่อมาชายคนที่พระเอกได้ช่วยเหลือชีวิตของเขาไว้เนี่ยเขาก็เลยได้ตื่นขึ้นมาแต่ทว่าผลเนี่ยก็ปรากฏว่าเขานั้นก็ยังไม่ตายอีกนั่นเองเมื่อเขานั้นก็ได้ฟื้นคืนสติกลับคืนมาได้แล้วเนี่ยเขาก็บอกต่อไปเลยนะครับว่าตัวข้าเนี่ยก็อยู่ที่ไหนกันเนี่ยบอกนะว่าข้าเนี่ยก็จะได้ตายไปแล้วจริงๆและพวกเจ้าทุกคนที่ได้อยู่ที่นี่กับข้าก็ตายไปแล้วเหมือนกันใช่หรือไม่และพวกเราลูกศิษย์ของพระเอกนั่นก็ถึงกับต้องงงไปเลยบอกกับเขาไปนะครับว่าไม่ใช่หรอกมันเนี่ยก็ไม่ได้มีใครตายแบบที่เจ้านั้นได้คิดและคนที่ได้เป็นคนช่วยเหลือชีวิตของเจ้าเอาไว้เนี่ยนะมันก็จะเป็นท่านอาจารย์ของพวกเราไงเขาเนี่ยก็ว่ากันว่าเป็นสุดยอดอมตะที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดของโลกใบนี้แล้วล่ะแต่ทว่าชายคนนี้เนี่ยเขาก็กลับได้พูดตัดพ้อไปต่อเลยเนี่ยนะครับบอกว่าทำไมกันล่ะพวกท่านเนี่ยต้องถึงมาช่วยชีวิตของข้าผู้นี้ไปด้วยกันข้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีเลยนะเป็นคนที่ไม่มีค่าไร้ความสามารถมากพอที่ให้พวกท่านมาช่วยเหลือข้าคนนี้ไปเลยก็ว่าได้พวกลูกศิษย์ของพระเอกทุกคนก็พยายามที่จะถามกับชายคนนี้ต่อไปนะครับผมว่าทำไมเจ้าถึงคิดเช่นนั้นไปกันล่ะและชายคนนี้เขานั้นก็เลยได้บอกต่อไปเลยว่าเรื่องมันก็ยาวและมันก็มีอยู่ว่าครอบครัวของข้าผู้นี้นั้นก็ได้ตายจากข้าไปหมดแล้วละตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตกาลนานแสนนานข้าเนี่ยก็เลยได้มาถูกรับเลี้ยงไปโดยท่านลุงที่สองของข้าแต่ทว่าเมื่อท่านลุงเองเขาเนี่ยก็ได้มารับรู้ว่าข้าเนี่ยนะก็กำลังป่วยอย่างหนักเขาเนี่ยก็เลยทำการขับสายไล่ส่งข้าออกมาจากบ้านของเขาในทันทีทำให้ข้าเนี่ยก็จึงได้กลายมาเป็นเพียงแค่ชายเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ที่บริเวณข้างถนนไปก็เท่านั้นตอนนี้ข้าเนี่ยก็ไม่เหลือใครอีกต่อไปแล้วล่ะพวกพระเอกนั้นก็มีความรู้สึกสงสารชายคนนี้เป็นอย่างมากช่างมีชะตากรรมที่ก็เรียกได้เลยว่าก็น่าอาภัพเหลือเกินนะครับพระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกต่อไปว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้น
เจ้าเนี่ยจะยอมรับให้ข้าคนนี้ได้กลายมาเป็นปรมาจารย์คนใหม่ของเจ้าไปหรือไม่กันล่ะหากว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วล่ะก็จากนี้ไปที่สำนักอมตะแห่งนี้มันเนี่ยก็จะถือได้เลยว่าเป็นบ้านหลังใหม่ของเจ้าไปยังไงกันล่ะและทุกๆคนที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ก็จะได้กลายมาเป็นครอบครัวใหม่ของเจ้าไปอีกด้วยเช่นเดียวกันนะเจ้าเนี่ยก็สนใจที่จะมาเข้าร่วมไปกับสำนักอมตะอันใหม่ของข้าผู้นี้หรือไม่กันล่ะเรียกได้เลยเนี่ยนะครับผมว่าพระเอกของเรานั้นเขาก็เป็นคนเป็นเจ้าสำนักคนใหม่ของเมืองที่ก่อใจดีเป็นอย่างมากเลยและชายคนนี้นั้นตอนนี้เขาก็ดีใจมากแบบสุดๆแต่ทว่าเขาเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธต่อตัวของพระเอกไปในทันทีเลยนั่นเองทำให้พระเอกนั้นก็ถึงกับต้องหน้าเวิร์กกันเลยทีเดียวนะครับเขานั้นก็บอกต่อไปว่าตนเองเนี่ยก็ไม่มีพรสวรรค์ไม่มีความเก่งกาจมากพอที่จะสามารถมาฝึกวิชายุทธที่สำนักอมตะไปได้แน่นอนเลยล่ะแถมนอกจากนั้นแล้วกระดูกภายในทั้งหมดที่เขามีมันเนี่ยก็ได้หักไปตั้งนานแล้วอีกด้วยแต่ทว่าพระเอกของเราเขาก็ได้ตอบไปว่าเรื่องนั้นมันเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่นักหรอกถ้าเกิดว่าเจ้าได้มาเจอข้าผู้นี้แล้วและปัญหาทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะยอมหมดไปเองนี่มันก็จะถือว่าเป็นโชคชะตาพรหมลิขิตและข้านั้นก็จะเป็นคนคอยช่วยรักษากระดูกภายในของเจ้าที่ได้หักลงไปให้กับตัวเจ้าไปเองละกันและซื้อฉังเฉินเขาเนี่ยก็ดีใจมากๆนะครับก็เลยได้มาตอบตกลงไปในทันทีบอกไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าก็ต้องขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยข้าทีด้วยและทันใดนั้นเองละบบมันเนี่ยก็เลยได้ยกรางวัลให้กับพระเอกแบบเพิ่มไปอีกบอกกับพระเอกไปว่ายินดีด้วยนะสำหรับการที่เจ้าได้ทำภารกิจอันหนึ่งได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วนะตอนนี้โดยการที่เจ้าก็ได้มารับลูกศิษย์ไปแบบเพิ่มอีกคนหนึ่งและของรางวัลที่เจ้าเนี่ยจะได้รับไปจากข้าเพิ่มเนี่ยมันก็จะเป็นห้องฝึกซ้อมอันใหม่ในสำนักอมตะของเจ้ายังไงกันล่ะและข้าเนี่ยก็จะแถมหัวเคล็ดวิชาอันใหม่ที่เจ้าจะได้รับเพิ่มไปอีกด้วยพระเอกเขานั้นเนี่ยนะครับก็เลยได้ถามไปกับระบบถามไปเลยว่าแล้วเคล็ดวิชาอันใหม่ที่ข้าจะได้รับมาเนี่ยเจ้าก็จะมอบให้ข้าใช่ไหมไม่ได้มอบไปให้กับเราศิษย์ของข้าอีกข้าหวังว่าเคล็ดวิชาอันนี้มันก็จะใช้ได้ดีกับตัวข้าใช่หรือไม่กันล่ะนะแต่ทว่าระบบเนี่ยมันก็เลยได้บอกกับพระเอกว่ามันก็ไม่ได้มีเอาไว้ให้เจ้าหรอกเป็นเพราะว่าวิชานี้แน่นะมันก็มีเอาไว้ให้สำหรับลูกศิษย์คนใหม่ของเจ้าไปต่างหากล่ะพระเอกของเราได้ฟังไปดังนั้นก็ถึงกับต้องเซ็งแล้วก็กุมขมับกันไปทีเดียวระบบเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะอยากให้พลังใหม่ไปกับตัวของพระเอกแต่ส่วนมากเนี่ยนะครับระบบก็จะเน้นมอบพลังไปให้กับเหล่าลูกศิษย์ของพระเอกไปแทนก็ว่าได้และทันใดนั้นเองพระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกต่อบอกให้ซื้อฉางเฉิงเนี่ยได้รีบลุกขึ้นมาจากพื้นได้แล้วเลิกนอนงองายเป็นเด็กสักทีนึงแต่ทว่าซื้อฉางเฉิงเขานั้นก็ยังได้บอกกับพระเอกต่อว่าท่านอาจารย์ข้าเนี่ยก็ลุกขึ้นมาไม่ได้หรอกนะตอนนี้เป็นเพราะว่าระดับพลังของข้ามันเนี่ยก็ต่ำเป็นอย่างมากเกินไปต่ำจนไม่สามารถที่จะลุกขึ้นยืนไหวด้วยซ้ำและเฮยเทียนลูกศิษย์ของพระเอกเขานั้นก็เลยได้เดินมาเพื่อบอกกับเขาไปต่อว่าสิทธิ์น้องเจ้าเนี่ยก็จะอ่อนแอเกินไปแล้วเนี่ยนะรีบๆลุกขึ้นมาเร็วเข้าในตอนนี้พวกเราทุกคนก็กำลังรอเจ้าอยู่ก็จะพาไปดูที่พักใหม่ไงและทันใดนั้นเองซื้อช้างเฉินเนี่ยนะครับจู่ๆเขานั้นก็กลับได้มีออร่าพลังที่มันก็มหาศาลมากๆเนี่ยมันก็ได้ถูกแผ่ออกมาจากตัวของเขาไปในทันทีซึ่งมันเนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่พระเอกนั้นได้นำมือไปสัมผัสกับตัวของเขาซึ่งมันก็จะเป็นการมอบพลังที่พระเอกนั้นก็เคยได้มอบให้ไปกับลูกศิษย์ของเขาทุกคนไปในตอนนี้ระดับพลังของช้างเฉินเนี่ยมันก็แข็งแกร่งมากๆในที่สุดช้างเฉินเขาก็เลยได้ลอยขึ้นไปกลางอากาศและมันก็ทำให้ทุกคนนั้นก็ถึงกับต้องอึ้งทึ่งกันไปเลยทีเดียวแถมนอกจากนั้นแล้วกระดูกที่หักภายในร่างกายของเขาแบบทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมมันก็ยังได้มาถูกพลังของพระเอกซ่อมแซมมันไปจนหายจนหมดไปแล้วอีกด้วยนะครับและจากนั้นช้างเฉินข่าวนั้นก็เลยได้ทำการระเบิดสุดยอดพลังของเขาให้มันได้ออกมาไปบ้างในทันทีพระเอกของเรานั้นเขาก็เลยได้บอกไปต่ออีกว่าซื้อช้างเฉินในตอนนี้เจ้าเนี่ยนะก็มีกายญาณในระดับขั้นศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วอีกด้วยก็ว่าได้นับได้เลยว่าก็จะเป็นกายญาณที่จะมีความแข็งแกร่งมากที่สุดในบรรดาหมู่
หมู่พวกเราไปอีกด้วยถ้าหากว่าเรานั้นมาวัดกันในเรื่องของพละกำลังความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวแล้วก็ฉางเฉินเจ้าแน่ก็นับได้ว่าจะมีพลังที่มันก็เยอะแยะมากที่สุดแล้วในบรรดาเหล่าลูกศิษย์ทั้งหมดของข้าผู้นี้ไปอีกด้วยและตัวของฉางเฉินเขานั้นก็เลยได้มากล่าวขอบคุณไปต่อตัวของพระเอกที่พระเอกเนี่ยก็ได้มอบชีวิตอันใหม่ไปให้กับเขาเลยนั่นเองนะครับเขานั้นก็ซาบซึ้งเป็นอย่างมากเป็นเพราะว่านอกจากนั้นแล้วทุกคนณที่แห่งนี้เนี่ยก็ต่างให้การต้อนรับต่อตัวเขาเป็นอย่างดีไม่เคยคิดที่จะรังเกียจคนไร้ค่าแบบเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเรียกได้ว่าพระเอกของเราเขาก็สั่งสอนลูกศิษย์มาดีมากๆและจากนั้นเองพวกลูกศิษย์ของพระเอกเนี่ยเขาก็เลยได้พาฉางเฉินนะครับให้ได้ไปเยี่ยมดูที่พักใหม่ของเขาที่จะได้รับไปซึ่งพอเขาเดินทางมาถึงฉางเฉินเนี่ยเขาก็ถึงกับต้องมาอึ้งอ้าปากค้างกันไปเลยแต่ทว่าเฮ่ยเทียนเนี่ยเขาก็เลยได้บอกกับฉางเฉินไปต่อว่าเจ้านะไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลไปหรอกนะถึงแม้ว่าที่พักอันนี้เนี่ยมันก็จะดูธรรมดาไปหน่อยแต่ทว่ามันก็เป็นที่พักที่ก็ใช้งานได้ดีสามารถที่จะใช้คุ้มกะลาหัวได้แค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วล่ะแต่มันก็เป็นเพราะว่าท่านอาจารย์ของพวกเรานานก็มีความต้องการที่จะฝึกฝนความอดทนของเราไปยังไงกันล่ะถึงได้เลือกที่พักที่มันก็ธรรมดาแบบนี้มาให้แต่ทว่าอันที่จริงเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นเพราะว่าพระเอกนานเขาก็ไม่มีตังไปตังหากและทันใดนั้นเองฉางเฉินเขาเนี่ยก็จึงได้ตะโกนออกมาต่อด้วยความดีใจสุดๆว่าเขาเนี่ยก็จะได้มีบ้านอยู่ไปสักทีนึงถึงแม้ว่ามันเนี่ยก็จะไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ชอบมันมากๆเขาเนี่ยก็เลยขอตัวบอกกับเฮ่ยเทียนไปว่าสิทธิ์พี่เดี๋ยวข้าเนี่ยก็จะขอแวะไปเที่ยวเล่นเดินชมสำนักแห่งนี้ไปก่อนละกันเฮ่ยเทียนเขานั้นเนี่ยก็กำลังที่จะเตือนสิทธิ์น้องไปเนี่ยนะครับผมว่าสิทธิ์น้องเจ้าเนี่ยก็อยากไปเดินเที่ยวเล่นริมสระน้ำไปด้วยล่ะเป็นเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันก็จะได้มีปลาแห่งเทพเจ้าได้อาศัยอยู่ในบ่อน้ำด้วยมานั้นก็เป็นสัตว์เลี้ยงสุดวิเศษของท่านอาจารย์ของพวกเราเองยังไงกันล่ะแต่ทว่าเฮ่ยเทียนเนี่ยเขานั้นก็ยังพูดยังไม่ทันจะขาดคำยังพูดไม่จบแต่ทว่าฉางเฉินเขานั้นก็ดันได้มาโดนปลาเทพเจ้าได้จับกินแบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทำให้เขานั้นก็จึงได้ถูกเคลื่อนย้ายจนเข้าไปที่อีกมิตินึงเลยนะครับผมเขานั้นก็เลยได้บอกไปต่อว่านี่มันก็เป็นเรื่องอะไรกันแน่ละเนี่ยเดินทางมาถึงสำนักได้ไม่นานก็ได้มาโดนปลายักษ์ตนหนึ่งจับกินเข้าไปแล้วอย่างนั้นน่ะหรอแถมนอกจากนั้นแล้วมิติแห่งนี้เนี่ยมันก็คืออะไรกันและจากนั้นฉากต่อมาพระเอกของเราเขานั้นเนี่ยก็กำลังนั่งชิวเป็นอย่างมากไปอยู่ก็กำลังคุยอยู่กับระบบไปนะครับว่าในตอนนี้ข้าเนี่ยจะได้รับกายาพิเศษเป็นกายาศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเช่นเดียวกันเหมือนกับลูกศิษย์ของข้าด้วยอย่างนั้นน่ะหรอกล้อนี่เจ้าพูดเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยซึ่งระบบเนี่ยก็เลยแจ้งเตือนมาต่อว่าตอนนี้เจ้าเนี่ยก็ควรที่จะไปรีบดูลูกศิษย์ของเจ้าช้างเฉินไปก่อนเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยก็ได้มาถูกปลายักษ์เทพเจ้าจับกินหายเข้าไปในบ่อน้ำของสำนักแห่งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยยังไงกันล่ะพระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกไปว่าไอ้เจ้าบ้าเอ้ยจงขายลูกศิษย์ของข้าออกมาเดี๋ยวนี้และจากนั้นฉากก็จะตัดมาอีกครั้งแต่ตอนนี้นะครับผมเฮ่ยเทียนเขาเนี่ยก็เลยได้ตะโกนบอกสิทธิ์น้องบอกกับช้างเฉินไปว่าจงรอข้าก่อนนะเดี๋ยวข้าเนี่ยก็จะรีบไปตามท่านอาจารย์ให้มาช่วยเจ้าไปเดี๋ยวนี้แหละแต่ทว่าทันใดนั้นเองนะครับผมช้างเฉินจู่ๆเขาเนี่ยก็สามารถที่จะฝ่าพลังของปลายักษ์เทพเจ้าและก็ได้กระโดดขึ้นมาไปจากบ่อน้ำอันนี้ไปได้อย่างหล่อเท่เอาการมากๆระดับพลังของเขาเนี่ยมันก็เรียกได้เลยว่าก็แข็งแกร่งเกินไปนะครับจนกระทั่งปลายักษ์เทพเจ้านั้นมันก็ยังไม่สามารถที่จะเอาพลังของเขาอยู่เฮ่ยเทียนเนี่ยเขานั้นก็ถึงกับต้องตกใจมากๆบอกต่อไปเลยนะครับว่านี่มันก็จะเป็นพลังกายศักดิ์สิทธิ์อันใหม่ที่สิทธิ์น้องได้รับมาอย่างนั้นน่ะหรอสามารถหลบหนีออกมาจากที่อีกมิตินึงไปด้วยตัวเองเลยแม้กระทั่งเหล่าปรมาจารย์จากสำนักปีศาจก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้เลยนั่นเนี่ยสิทธิ์น้องเจ้าเนี่ยก็เป็นคนที่สุดยอดเป็นอย่างมากจริงๆซะด้วยและจากนั้นฉากต่อมาเนี่ยนะครับระบบเนี่ยก็จึงได้ทำการมอบรางวัลไปให้กับ
เอกมันนั้นก็จะเป็นห้องฝึกซ้อมอันใหม่ที่สับนักแข่งนี้มาให้กับพระเอกไปพระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกต่อว่ามันนั้นก็จะต้องมีงานปัดกวาดเช็ดถูครั้งใหญ่รอให้เราลูกศิษย์ของข้าได้ไปทำอยู่ใช่หรือไม่และทันใดนั้นเองนะครับคุ้มระบบนั้นก็เลยได้บอกกับพระเอกต่อว่าเจ้านั้นก็อยากที่จะได้รับพลังใหม่ไปตอนนี้ใช่หรือไม่อยากที่จะเปิดใช้งานห้องฝึกซ้อมไปตอนนี้ใช่หรือไม่กันล่ะพระเอกคราวนั้นก็บอกไปเลยว่าเอาเลยจงจัดมาให้ข้าได้แล้วนะบัดนี้และทันใดนั้นเองนะครับประตูบานที่มันก็ดูเก่ามากๆแต่เพราะว่ามันก็ถูกเปิดขึ้นมาจนกระทั่งได้กลายเป็นประตูมิติที่ก็จะเชื่อมต่อไปยังที่อีกมิตินึงพระเอกที่เขาได้เห็นไปดังนั้นก็ถึงกับต้องตกใจมากแบบสุดๆและทันใดนั้นเองพวกลูกศิษย์ของเขาที่ก็ได้เข้ามาเห็นไปแบบนี้นะก็ถึงกับต้องอึ้งเช่นกันพวกเขาก็งงไปนะครับเป็นเพราะว่าเมื่อวานมันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีห้องฝึกซ้อมที่มันก็ได้ตั้งอยู่ที่สำนักของพระเอกไปแม้แต่ห้องเดียวแต่ทว่าแค่วันเดียวผ่านมาก็เท่านั้นและจู่ๆห้องฝึกซ้อมอันนี้เนี่ยมันก็ได้โผล่มาจากที่ไหนกันได้ไปกันล่ะและพระเอกเขานั้นก็เลยได้เดินออกมาบอกกับเหล่าลูกศิษย์ไปนะครับว่าเอาละตอนนี้นะเหล่าศิษย์เอ๋ยเจ้าเนี่ยก็จงมาเริ่มต้นการฝึกฝนกับข้าไปได้แล้วล่ะนะตอนนี้และก็จงปฏิบัติตามคำสั่งของข้าไปอย่างเคร่งครัดด้วยนะและฉางเฉินเนี่ยเขาก็เลยได้บอกกับพระเอกไปว่าท่านอาจารย์ตัวของข้าเองก็จะต้องไปเริ่มฝึกฝนกับพวกศิษย์คนอื่นในวันนี้ไปเลยแบบนั้นใช่หรือไม่กันล่ะนะพระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกต่อว่าสำหรับเจ้าแล้วเนี่ยนะก็ยังก่อนซึ่งฉางเฉินนั้นเขาก็ดูเหมือนกับว่าก็จะเศร้าหน่อยๆและเขาก็ได้บอกว่าเป็นเพราะว่าข้าเนี่ยก็ได้ไปรบกวนปลาเทพเจ้าสัตว์เลี้ยงของท่านอาจารย์แบบนั้นใช่หรือไม่กันล่ะข้าเนี่ยก็ถึงต้องมาถูกลงโทษโดยการที่ท่านก็จะไม่อนุญาตให้ข้าเนี่ยก็ได้ไปฝึกฝนพร้อมกับเหล่าศิษย์คนอื่นๆแบบนั้นใช่หรือไม่พระเอกของเราเขาก็บอกไปว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่เป็นเพราะว่าสิ่งแรกที่เจ้านั้นก็ควรที่จะทำไปก่อนเนี่ยนะมันก็จะเป็นการที่เจ้าจะต้องไปอ่านศึกษาตำราเคล็ดวิชาขั้นพื้นฐานพวกนี้ไปก่อนก็ว่าได้ตั้งและทันใดนั้นเองนะครับระบบมันเนี่ยก็เลยได้บอกกับพระเอกแบบต่อไปว่าที่สระน้ำของสำนักมันเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติวิเศษมันเนี่ยสามารถมีระบบที่จะเป็นระบบเฝ้าดูที่จะทำให้พระเอกนั้นก็จะสามารถจับตาดูเหล่าลูกศิษย์ของเขาทุกคนในการฝึกซ้อมในห้องไปได้อย่างง่ายดายมากอีกด้วยพระเอกเขาก็บอกไปว่าเยี่ยมเลยที่สระน้ำเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันแบบนี้ด้วยหรือแต่พระเอกเนี่ยเขาก็กลับได้มาพบกับภาพนิมิตอะไรบางอย่างเป็นภาพของพวกตัวโกงที่ก่อนหน้านี้พวกมันเนี่ยก็ได้โดนปลาเทพเจ้าของพระเอกจับกินไปแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ซึ่งพวกมันเนี่ยก็เลยได้ถูกวาร์ปเข้าไปอยู่ที่มิติแยกด้วยเช่นเดียวกันและในตอนนี้นั้นมันก็ดูเหมือนกับว่าเราลูกศิษย์ของพระเอกทุกคนเนี่ยก็กำลังที่จะต้องมาเข้าต่อสู้ไปกับไอ้เจ้าพวกตัวโกงเหล่านี้ด้วยพระเอกที่เขานั้นก็ได้เห็นไปดังนั้นก็จึงได้คิดในใจว่านี่มันก็คงจะเป็นภาพลวงตาใช่หรือไม่บางทีระบบเนี่ยก็คงคิดที่จะมาล้อเลียนกับข้าผู้นี้ล่ะสิแต่ถ้าว่าระบบเนี่ยก็จึงได้บอกกับพระเอกไปว่านี่มันก็เป็นเรื่องจริงมันเนี่ยก็ไม่ใช่ภาพลวงตาแบบที่เจ้านั้นได้คิดอยู่ในหัวไปหรอกพระเอกนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากได้บอกต่อไปเลยนะครับว่าระบบแล้วนี่เจ้าเนี่ยก็มัวชักช้าอยู่ใหญ่ทำไมกันล่ะถึงไม่รีบอพยพพาเหล่าลูกศิษย์ของข้าทุกคนเนี่ยให้ได้หลบหนีออกมาจากห้องฝึกซ้อมกันไปก่อนได้แล้วล่ะนะตอนนี้และเหล่าลูกศิษย์ของพระเอกเนี่ยพวกเขาก็จึงได้โดนระบบทำการดีดตัวออกมาจากห้องฝึกซ้อมไปในทันทีนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเรายังฝึกฝนกันไม่เสร็จเลยนะอาจารย์และถ้าหากว่าได้รับโอกาสเราเนี่ยก็จะกลับไปฝึกฝนให้มันดีกว่าเดิมไปแน่ๆพระเอกของเราเขาก็บอกต่อไปว่าย่อมได้เลยแต่ก็จงฝึกหลังจากที่พวกเจ้าได้กินข้าวไปให้มันอิ่มท้องไปเสียก่อนก็ว่าได้นะและจากนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็เลยได้มานั่งล้อมกองไฟนั่งกินเนื้อย่างกันไปต่อลูกศิษย์เขานั้นก็ถามกันไปว่าในห้องฝึกซ้อมเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนที่ก็ดูจะแข็งแกร่งเอาการมากๆและพวกเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะไอ้เจ้าพวกนั้นไปได้ยังไงกันล่ะท่านอาจารย์พระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกไปว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะสิ่งที่เจ้าจะต้องทำเนี่ยมันก็คือเจ้าจะต้องห้ามไปกลัวพวกมันก่อนยังไงกันล่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจของพวกเจ้าไปให้มันได้เสียก่อนตัวของ
จ้าเนี่ยก็จะสามารถต่อสู้กับพวกปีศาจไปได้อย่างสูสีอีกด้วยและจงจำเอาไว้ด้วยแล้วว่ากฎข้อ2พวกเจ้าเนี่ยก็มีหน้าที่ขจัดอารมณ์ทั้งหมดของเจ้าทิ้งไปให้ได้ตัวของเจ้าเนี่ยก็จะได้มาอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งของโลกและทันใดนั้นเองพระเอกเนี่ยเขาก็ได้พบไปอีกว่าฝนเนี่ยมันก็ได้ตกลงมาแล้วทำให้กองไฟของเขาเนี่ยมันก็เลยได้มาดับลงไปในทันทีและพระเอกเนี่ยเขาก็เลยได้ตะโกนด่าฝนไปเลยนะครับผมบอกไปว่าจะมาตกอะไรกันตอนนี้นี่เจ้าก็ไม่เห็นอย่างนั้นนะหรอว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็กำลังนั่งก่อกองไฟกันอยู่ณที่แห่งนี้เนี่ยกำลังนั่งกินอาหารกันไปอยู่อย่างมีความสุขเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้และโมลีเธอนั้นเนี่ยก็เลยได้คิดในใจไปต่อนะครับผมว่าอาจารย์ไหนท่านเนี่ยก็บอกว่าให้พวกเรานั้นมาขจัดอารมณ์ทั้งหมดทิ้งไปไม่ใช่หรอแต่ทว่าตัวเองเนี่ยก็ดันมาตะโกนด่าฝนไปซะอย่างนั้นแหละและก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับการสปอยใน EP นี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับจะได้รับความสนุกจากคลิปนี้กลับไปไม่มากก็น้อยและถ้าหากว่าทุกคนชื่นชอบผมก็ฝากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบและผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม